ตอนนี้อาการของเจ้าบุญรอดเป็นไงบ้างครับอ๋อก็อาการก็ยังทรงๆครับไม่ลุกแล้วก็มีการเหยียดเกร็งนะครับสันนิษฐานตั้งแต่วันแรกที่มาก็น่าจะโดนกระทบกระเทือนในส่วนของส่วนหัวนะเพราะมีเลือดออกที่จมูกปากแล้วก็ตรงบริเวณเยื่อตาก็แดงเนื่องจากการตกกระทบกระแทกแล้วก็หมอได้เอ็กซเรย์นะปรากฏว่าตำแหน่งของกระดูกเบ้าตามีแตกนิดนึงแล้วก็อาการอันนี้วันที่สองละก็ยังทรงๆแบบนี้นะยังถือว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายครับผมโอเคครับขอบคุณครับไม่เอาไปทำอะไรพี่เนี่ยเป็นผมเป็นผู้สื่อข่าวครับที่ได้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับคือตอนแรกเนี่ยเห็นในโพสต์ของท่านรองผู้กำกับลักกันนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่มีใจเป็นกุศลอยู่แล้วท่านชอบช่วยคนทีนี้ไปเห็นว่าท่านเนี่ยไปเซฟที่โซนดูแลบุคคลต่างๆในรอบหมู่บ้านเนี่ยนะปรากฏว่าไปเจอสุนัขที่เป็นซากเอ้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยตำรวจเขาทำเอซีพีอาร์คนยังไม่พอทำซีพีอาร์ให้น้องหมาได้ด้วยแล้วก็มันก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็เลยไปดูตั้งใจว่าจะไปดูเผื่อเขาเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าไปเห็นเขานอนรวยรินอยู่นะคะตอนนั้นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วแดดประกอบกับแดดมันร้อนมากก็เลยบอกกับพี่ๆตำรวจช่วยกันเถอะแบกไปที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆไปเจอคุณหมอคุณหมอต้อมกับภรรยาท่านก็ดูแลอย่างดีแล้วก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีกรามหักเล็กน้อยมีจมูกฉีกแต่ที่สำคัญก็คือมีระบบประสาทของสุนัขพอโดนชนที่บริเวณศีรษะบริเวณหัวกะโหลกมันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบประสาทที่ทำให้การทรงตัวเนี่ยค่อยๆต้องค่อยๆกลับมาอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงใช่อ่ะทีนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยค่าใช้จ่ายก็มีมานะคะซึ่งคุณหมอเองก็บอกมาแล้วล่ะค่ะว่าอาจจะมีบ้างตอนนี้ก็ประมาณสักไม่ถึงหมื่นนะคะก็มีผู้ที่ประสงค์จะช่วยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่น้องเขากลับมาแล้วเนี่ยพ้นจากในเรื่องของการดูแลของทีมงานสัตวแพทย์แล้วเนี่ยน้องจะอยู่ยังไงถ้าใครสนใจนะคะที่จะรับบุญรอดไปเป็นบุญโชคบุญช่วยให้กับบ้านคุณยินดีค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยเราช่วยจริงๆแล้วแต่ว่าการที่จะเอาน้องมาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นร้านอาหารไงมันก็ค่อนข้างลำบากค่ะ